สวัสดีครับสวัสดียามมื้อเช้าครับมื้อนี้มากินข้าวนี่ครับแอปหมูกีบไก่หมาล่าแปลว่าหมกแบบนั้นละเข้าใจว่าอย่างนั้นนะทั้งสุรินทร์บุรีรัมย์เพื่อนยังทั้งแอบเลยแอบแอบแอบรู้กันทั้งแอบกบอันเป็นปิ้งกบแสดงว่าวัดวัดดันท่ามทีใส่ใบตองในกันมะฮอนเผาไฟแค่หลายอีสานเหนืออีสานทั้งเหนือไม่ให้พวกเราจุดหอมนะวันนั้นไปกินที่ลำปางไป
ตลาดมาฝากเขาเนื้อก็มกเขาเนื้อพุ่งแล้วเนี่ยมกใช่ใบตองขึ้นหอมบนว่าได้ปรุงได้ปรุงยังกลิ่นก็ยังแค่แต่มันหอมกับมอริที่นี่เห็นมันหอมเลยผมบ้านเราสมัยก่อนมาเขาดอกเกลือลงไปจะน้อยให้มันก้อนมันมีรสชาตินิดๆตอนนี้ต้องรสชาติต้องให้มันเกลือไปทำเอาซ่อนใช่กันให้มันอ่อนไว้เอาซ่อนมีเดี๋ยวเป็นเอาซ่อนใช่ใบเตยห้องจะหอมเผาตะกี้แต่ก็เห็ดกลิ่นครับคือว่าบ่มีบรรยากาศดีเหมาะที่สุดสงบแล้วก็มันเป็นมุมแบบแดดก็ต้องเศร้าๆอยู่ที่นะเดี๋ยวไปก็เห็นบรรยากาศโอ้ยนี่งามเนี่ยบ้านรวมชาดอยแม่สลองมีแนะนำเลยครับหนาวๆไปหรือว่าไม่ย่ำแดดครับเขามาเป็นฝ่ายรถมากคนมองหลายไปไหนตัวผู้พันห้องกระตือมาช่วงนี้ก็ดีในช่วงของการมาพักผ่อนบรรยากาศครอบครัวเงียบๆแต่ว่าถ้าสิมาเอาแบบว่าบรรยากาศคนหลายๆนี่ต้องมาช่วงหนาวๆการบรรยากาศทั้งว่าอาชีพการของกินเผาเช่าเขาของฝากของกินที่ไหนเยอะแยะหนาวช่วงนี้อาจจะเงียบครอบครัวนี้โรงแรมก็ถ้าช่วงหนาวก็ต้องจองถ้าก็จองเนี่ยหาบ่มพักเนี่ยครับลงไปไกลๆปุ๊บขึ้นมากหลายกิโลแล้วเขาขึ้นมาจากทั้งเขาประมาณเกือบ200โลป่ะถูกป่ะทั้งเขาจากแม่สายมาก็ฮอดร้อยกว่าร้อยสามหาร้อยสี่สิบเป็นร้อยโลครับขึ้นมาจากแยกออกจากมันต้องบอกว่าเนี่ยแม่สลองขึ้นมา30กิโลแม่สายมาแม่สลองสุดยอดเพราะใครเขาสูงเพื่อเป็นอะไรหมอกมาเที่ยวดอยแม่สลองลงดอยแม่สลองคือถ้าใครจะมาเที่ยวแม่สายแวะไปที่ดอยแม่สลองก่อนเที่ยวดอยแม่สลองสบายใจทั้งลุ่งดอยเขาแม่สายช็อปของที่แม่สายขนาดแม่สายนึงคือที่ดังที่สุดท่าขี้เหล็กโดยส่วนใหญ่คนไทยเขาจะข้ามไปที่ท่าขี้เหล็กไปตลาดท่าล้อหรือว่าทั้งพม่าเป็นตลาดท่าล้อตลาดท่าล้อทั้งคุณละเที่ยวซับซื้อของเสร็จแล้วกับคุณละครับล่องไปทางคุณเด้อเชียงแสนอำเภอเชียงแสนเชียงแสนเขาเชียงของเที่ยวต่อผู้ชีฟ้าผู้เดินมาธรรมชาติเนี่ยต้องนะฮะมาเชียงใหม่อีหมองเรื่องดอยหนึ่งก่อนนะเข้าผ่านมาดอยตุงว่ะดอยตุงทางไปแล้วมาได้แวะเขาเชียงท่านทางผ่านมาที่เขาแม่สายกับวัดหลวงพุ่นมาจากทางพะเยาพะเยาเขาเชียงรายเบิ้ลแม่เชื่อมาสองกันแอบครับ
ล่างเนี่ยนึกว่ามานึกว่าจะไม่ได้กินไปเห็นเดี๋ยวพอดีมีร้านเดียวพอดีดูปากทางถนนคนเดินเป็นวัฒนธรรมวิธีการกินซึ่งตอนนี้มันแพร่หลายลงมากจริงๆเขากินตั้งแต่ยุ่งหน้าไหนลงมามาล่าเลยนะเป็นแบบว่าขาดว่าได้เลยนะปิ้งไก่ปิ้งอย่างนี้ต้องเอาผมนี่เป็นท้าทุกอย่างที่ย่างเป็นย่างทุกอย่างผักเกลือเช่นตะกุนผักตะกุนเนื้อที่ย่างเราทานอยู่แล้วมาล่าร้านมือเคลื่อนสิได้เงินกับเฮาหลายเด้เนาะร้านไหนอะล่ะขายยากร้อยกว่าบาทไม่ละ20 20บาทดีเราได้ขายเบิดอยู่มันมีเท่าเราเป็นที่เราแอมมูเหมาแล้วเบิดแอมมู20นะตอนมึงซื้อตัวไหนมึง60อ่ะ60อันนี้ก็3ไม้ประมาณ2หลักป่ะบริเวณรถขายพอดีลูกสาวลุ้มมืดลุ้มมืดขึ้นต้อนรับแขกอาคาตุกะทุกท่านนะครับอาคาตุกะนี่แขกผู้มีเกียรติมาเยือนผู้มาเยือนเพราะอาคาตุกะคือผู้มาเยือนครับไปเรื่อยๆครับวันนี้ครับอยู่ถึงดอยแม่สะร้องนะครับยกไปทางล่าง